بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมขอชูโกตสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อลอสุบฮานาหัวตาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่มีเกียรติในวันนี้แล้วก็ได้มาทำหน้าที่นะครับในการดำเนินการเสวนาในเรื่องวันนี้ก็คืออ่านหนังสือให้เป็นสุขนะครับให้ได้สวรรค์พี่น้องครับทำไมต้องตั้งหัวข้อเรื่องของอ่านหนังสือด้วยเพราะทางด้านมูลนิธิสองทางธรรมนะครับมีวารสารอยู่หนึ่งเล่ม15ปีนะครับที่เขียนอยู่ทางหลังผมเนี่ยยืนหยัดมาท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจับหนังสือกันน้อยลงแล้วเราจับมือถือกันมากก็ไม่ได้แปลว่าหนังสือนั้นจะต้องเลิกทำพี่น้องหนังสือนี่ก็ยังต้องมีอยู่เพราะในช่วงก่อนหน้านี้พี่น้องก็เห็นแล้วว่าคนที่อยู่ในคุกนะครับซึ่งเขาถูกจองจำเนี่ยหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์กับเขาและผมเองเนี่ยก็ได้ทำงานศาสนาในรูปแบบของการเขียนด้วยก็คือการเขียนคอลัมน์ลงในนิตยสารวารสารฉบับนี้ฝากพี่น้องนะครับที่มาร่วมงานตอนนี้เนี่ยอาหารยังมีให้พี่น้องนั้นได้ซื้อจับจ่ายนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามานักสอดซอดอกตุนมินมาลินนะครับการบริจาคเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทรัพย์สินเนี่ยพร่องลงดังนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องได้ซื้ออาหารวันนี้นะครับทั้งทุนกำไรเนี่ยมอบให้กับมูลที่สองทางธรรมรวมถึงพี่น้องที่บริจาคเข้ามานะครับก็จะได้ของฮาดียะแล้วก็หนังสือที่มีประโยชน์แบบนี้จะตกสู่คนที่ไม่มีโอกาสนะครับเล่มละ40กว่าบาทพี่น้องนะเดือนนึงเนี่ยก็ปีนึงเนี่ย400กว่าบาทนะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยก็ได้เรียกว่าระดับชั้นแนวหน้านะครับงานของท่านประสบการณ์ของท่านเนี่ยเรียกได้ว่ามากมายเลยนะครับท่านแรกที่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอาจารย์ที่รักของผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านเป็นคนนิก้าให้ผมนะคนนี้นะครับนี่คนนี้แหละนะนิก้าให้ผมแล้วก็รวมถึงทาบทามนะภรรยาให้ด้วยนะครับมีความสำคัญมากนะครับก็คือท่านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขนะครับวันนี้เนี่ยท่านมีอะไรจะมาบอกในเรื่องของหนังสือนะครับหนังสือเล่มไหนพี่น้องที่มุสลิมจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและอ่านหนังสือยังไงให้เป็นสุขและได้สวรรค์เรียนเชิญพบกับท่านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับหัวข้อที่ท่านยันซอดิกีนตั้งเอาไว้นี่น่ารักมากอ่านหนังสือยังไงให้เป็นสุขเป็นสุขพี่น้องครับมุสลิมทุกคนมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์พูดในกัมภีร์กุรอานมาบอกว่าอิกรอจงอ่านอัลลอฮ์สั่งในกัมภีร์กุรอานให้มุสลิมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยให้อิกรอให้อ่านให้อ่านอ่านอะไรครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักอ่านพระผู้อภิบาลของท่านนะครับคือเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์องค์ไหนครับอัลลซีคอลักอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างพี่น้องครับเราต้องดูแลนะครับประคองตาของเราให้ดีประคองหูประคองปากนะครับแล้วก็ประคองจมูกประคองมือต้องประคองทุกอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยทุกส่วนต้องดูแลให้ดี
พี่น้องตาของเราเนี่ยนะเวลาจะมองเนี่ยไม่ใช่มองทุกอย่างนะพี่น้องที่ขวางหน้าไม่ใช่นะเจอผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยทุกคนอยากมองกันหมดแต่ว่ามองได้ไหมล่ะได้ไหมมองได้แป๊บเดียวอย่ามองนานแล้วก็ลดสายตานั่นแหละเขาเรียกว่าตายที่มีบารากัตนี่ไม่ใช่ผู้ชายนะอัลลอฮ์สั่งมุสลิมมาด้วยเวลาเจอผู้ชายหล่อๆเนี่ยมองได้แป๊บเดียวแล้วก็ทำไงต่อไปลดสายตาลงตาแบบนี้แหละเป็นตาที่มีบารากัตไม่ทำก็ได้แต่ข้างบนรู้ทีนี้จะให้สายตามีบารากัตนี่พี่น้องครับผมขอแนะนำนะครับเอาความรู้จากบรรดาอุลามะที่เขาแนะนำไว้ให้มองในที่สี่ที่จ้องไปเลยพี่น้องมีบารากัตแน่ๆหนึ่งมองใบตุลลอห์สองมองหน้าพ่อแม่สามมองอัลกุรอานดีหรือไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เข้าไปสามแล้วนะหนึ่งมองใครนะมองใบตุลลอสองมองหน้าพ่อแม่สามจ้องมองดูอัลกุรอานตอนไหนตอนเช้าๆดีที่สุดไปนอนหลังจากนมาซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยเปิดกุรอานแล้วก็ตาจ้องมองไปที่อัลกุรอานไปนอนจะเป็นซูเราะห์ไหนก็ได้แล้วก็อันที่สี่มองสิ่งที่เขียวๆครับพี่น้องทั้งหลายเช่นต้นไม้น้ำทะเลพี่น้องข้อที่ห้าพี่น้องครับมองอะไรรู้ไหมลองนึกสิมองหน้าภรรยาอัลฮัมดุลิลลาห์ภรรยานะไม่ใช่คนอื่นนะมองหน้าภรรยาเนี่ยห้าที่นี่พี่น้องทั้งหลายนะครับไม่ต้องไปเกรงใจใครเลยพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเสนอให้ท่านพี่น้องเลยนะนี่แค่มองอย่างเดียวยังไม่ได้อ่านนะฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานอธิบายเอาไว้บอกว่าเวลามองอัลกุรอานเนี่ยอ่านกุรอานเสียงดังดีหรืออ่านกุรอานเสียงค่อยๆดีท่านนบีสอนนะครับอ่านกุรอานเสียงค่อยๆดีที่สุดยิ่งนั่งอยู่ในมัสยิดมีผู้คนกำลังนมาซุนซุนนัดกันอยู่นี่พี่น้องอ่านค่อยๆอ่านในใจถึงอ่านมีเสียงพอได้ยินที่หูดีที่สุดครับพี่น้องทั้งหลายการอ่านกุรอานมีสองแบบพี่น้องอ่านกุรอานให้อร่อยอร่อยอ่านกุรอานให้ตัวเองพาไปสวรรค์ได้ด้วยพี่น้องครับต้องอ่านอย่างนี้มีอยู่สองอย่างหนึ่งอ่านให้จบเป็นเล่มๆไปเลยมีบารากัตในชีวิตแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราวันนี้เนี่ยผมนี่เป็นคนรุ่นเก่าแล้วนะเพราะว่าตอนนี้อายุผมอีก25ปีจะครบร้อยพี่น้องอันกุรอานแบบไหนที่ดีที่สุดที่ได้ความรู้ได้สติปัญญาอ่านทีละอายะพี่น้องเช่นวะรอฟานาลากะซิกรักวะรอฟานาลากะซิกรักรู้ไม่แปลว่าอะไรครับต้องรู้ความหมายด้วยนะเบยกุรอานพี่น้องรู้ความหมายด้วยแล้วก็เอาศัพท์มาใช้ด้วยวะรอฟานาแปลว่าเราเนี่ยจะยกย่องนบีมุฮัมมัดยกย่องแบบไหนครับซิกรอกให้มีคนเนี่ยพูดชมถึงท่านตลอดเวลาเห็นไหมครับพี่น้องถ้าเราอ่านกุรอานรู้ความหมายนี่พี่น้องแล้วก็อ่านหะดีษด้วยพี่น้องครับเราจะได้พบกับกุรอานอายะห์นี้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยยกย่องนบีมุฮัมมัดพูดใกล้ๆอัลลอฮ์ยกย่องนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ให้ทุกคนเนี่ยได้พูดชมสรรเสริญนบีมุฮัมมัดก่อนหน้านบีมุฮัมมัดพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมเคยขอดุอาเอาไว้โอ้อัลลอฮ์ให้คนรุ่นหลังเนี่ยนะมาถึงพวกเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะท่านมาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดก่อนหน้านบีมูซาอีซายูซุฟอิลยาสในสมัยต้นๆเลยครับพี่น้องนบีอิบรอฮีมมานบีอิบรอฮีมนี่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยรุ่นพวกเราวันเนี้ยได้พูดชมสรรเสริญนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องถามว่าคนพูดชมกับพูดด่าอันไหนดีกว่ากันพูดชมทุกคนอยากให้ผู้คนรุ่นหลังๆนี่พูดชม
ที่นั่งอยู่บนเวทีเนี่ยสี่ท่านเนี่ยอุลามะดังๆทั้งนั้นแล้วก็พี่น้องทีนี้อุลามะดังๆนี่พี่น้องครับพอตายไปแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่จะพูดถึงเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยนบีอิบรอฮีมเลยขอดุอาไว้นะโอ้อัลลอฮ์จะให้ผู้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้พูดชมสรรเสริญนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์รับดุอาเลยครับพี่น้องทั้งหลายแล้วก็เลยบรรจุศอลาวาตลงในนมาดให้มั้ยพี่น้องอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมให้มั้ยพี่น้องทั้งโลกเลยพี่น้องพูดชมนบีมุฮัมมัดในนมาดพูดชมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามในนมาดนี่ไงพี่น้องครับบารอกัตชีวิตของคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมนำขอเสนอท่านพี่น้องทั้งหลายว่าจะให้สายตามีบรรยากาศเนี่ยไม่ใช่มองทุกอย่างที่ขวางหน้านะพี่น้องนะมองผู้หญิงก็มองได้มองได้แป๊บเดียวแล้วก็ลดสายตาพอลดสายตาอีหม่านมันก็เพิ่มขึ้นที่หัวใจมุสลิมาก็เหมือนกันเจอผู้ชายหล่อๆมองได้กี่ครั้งครั้งเดียวบางคนมองหันหลังอีกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เหลียวหลังพี่น้องอย่างนี้เนี่ยนะพี่น้องครับไม่มีบรรยากาศในชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสายตานะครับมองอัลกุรอานมองหน้าพ่อแม่มองใบตุลลอมองสิ่งที่เขียวเขียวน้ำทะเลและต้นไม้และมองหน้าภรรยาอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตของท่านจะมีบรรยากาศเขาให้เวลา15นาทีที่หมดเวลาพอดีนะครับJazakallahu khairan นะครับก็อาจารย์มุสตาฟาเนี่ยพี่น้องเวลาท่านพูดเนี่ยมันเหมือนถูกสะกดเวลาเอาไว้ไม่เบื่อพี่น้องฟังได้เรื่อยๆแต่อันเนื่องจากเวลาที่จำกัดนะครับก็ต้องขอมาอัพพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องเนี่ยอยากจะฟังอาจารย์แบบเต็มๆเนี่ยทุกวันอาทิตย์พรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ตื่นละมาซุบฮ์แล้วเนี่ยเปิดช่อง New TMTV อาจารย์จะมาตัฟซีรกุรอานชั่วโมงหนึ่งน่าจะนะ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับทุกเช้านะละหมาดซุบฮ์เปิด New TM TV นะครับจะเจอกับอาจารย์มุสตอฟาตัฟซีรกุรอานที่มัสยิดอันวาริซุนนะนะครับสดๆนะครับทุกวันอาทิตย์ก็ฝากพี่น้องแต่เดี๋ยวจะมีช่วงที่2ให้อาจารย์มุสตอฟาอีกนะครับลำดับต่อมานะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์มูริทีมาเซนเนี่ยได้พูดคุยในเรื่องของความสำคัญของการอ่านหนังสือถ้าใครเนี่ยพี่น้องเป็นอยู่ในการติดตามเนี่ยวงการของหนังสือเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเป็นโต๊ะครูที่เขียนหนังสือเยอะที่สุดนะในประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวให้อาจารย์มาเฉลยว่าเขียนไปกี่เล่มแล้วหนังสือที่ขายดีเนี่ยเล่มไหนนะครับแล้วก็ใครที่อยากติดต่ออาจารย์เนี่ยยังไงแล้วก็ที่มาของการเขียนหนังสือเนี่ยอาจารย์มีแรงเขาเรียกมีความคิดยังไงในการนำเสนอแล้วก็ความสำคัญของการอ่านหนังสือให้เป็นสุขแล้วก็ให้ได้สวรรค์ทำยังไงครับเรียนเชิญอาจารย์มูริทีมาเซนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อ่านหนังสือให้เป็นสุขแล้วก็ให้เป็นสวรรค์ประเด็นก็คือเราอ่านหนังสือหรือเปล่าครับประเด็นอยู่ตรงนี้ก่อนสำนักพิมพ์ไม่ว่าจะของมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามปัจจุบันนี้เนี่ยสำนักพิมพ์ที่ไม่ใช่มุสลิมนี่ปิดมาหลายสำนักพิมพ์แล้วนะครับผมยกตัวอย่างสำนักพิมพ์หนึ่งนะพวกเรารู้จักกันดีนะครับหนังสือคู่สร้างคู่สมหนังสือนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเป็นหนังสือที่ขายดีนิตยสารที่ขายดีลำดับต้นๆของประเทศไทยผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อหาข้างในนะครับยกตัวอย่างแค่หนังสือก็ปรากฏว่าปิดไปทุกวันนี้เราไม่ได้ค่อยอ่านหนังสือกันนะครับเราอ่านเหมือนกันแต่อ่านจากอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กมือถืออ่ะก็ถือว่าอ่านแต่ถ้าถามว่าจากหนังสือเลยเนี่ยเราไม่ค่อยได้อ่านอาจารย์ซอดิกินเขาอยู่มา15ปีว่าเรื่องหนังสือเนี่ยผมว่ายอดมนุษย์แล้วนะครับ คือตอนนี้วงการหนังสือก็จะน้อยหน่อยฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเป็นสุขเพราะเราไม่ค่อยอ่านแม้ว่าพี่น้องจะย้ายบ้านไปอยู่ข้างอาจารย์มุตอฟาอยู่เป็นสุขก็ตามก็ไม่สุขนะครับเพราะเราไม่ค่อยอ่านหนังสือที่ต้องอ่านคืออัลกุรอาน
วันนี้เราอ่านกี่อายะห์แล้วอะครับวันนี้นะไม่ต้องถามเมื่อวานวันนี้ถ้าเราไม่อ่านจินตนาการหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นในเรื่องของความรู้ฝรั่งคนหนึ่งเป็นที่ยกย่องของทั่วโลกนะครับผมจำชื่อไม่ได้จำได้แต่เนื้อหาเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือวันละ300หน้าทุกวันตอนนี้อายุประมาณ80เขาบอกวันใดที่เขาอ่านหนังสือไม่ครบ300หน้าเนี่ยเขาบอกว่าความรู้ของเขาขาดไปอย่างมหาศาลผมไปเรียนที่อินเดียนี่สถาบันเดียวกับท่านอาจารย์มุตฟาอาจารย์มุตฟานี่บุกเบิกนะครับเชคอาบูฮะซันเขียนหนังสือจนกระทั่งตาบอดข้างหนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังว่าขณะที่อยู่บนรถไฟเขียนหนังสือรถไฟจอดที่ชานชาลาแล้วแต่มือของฉันยังไม่จอดเขียนหนังสือจนกระทั่งตาบอดไปข้างหนังสือทั้งหมดที่ท่านเขียน300เล่มไม่ว่าเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่เล่มที่เป็นที่รู้จักของทั่วโลกก็คือโลกสูญเสียอะไรเมื่อมุสลิมตกต่ำหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ปลุกชะบาบปลุกคนหนุ่มคนสาวให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองผมไปเรียนที่อินเดียเนี่ยผมแปลกใจในยุคนั้นนะตอนที่เรียนเพราะกลับมาเนี่ยเพิ่งมาถึงบางอ้อนะเชียบูซันจะพูดถึงเรื่องอุมมะความเป็นประชาชาติโดยรวมการเขียนถึงประชาชาติเนี่ยมันมีฮิกมะผมละไว้ไม่พูดนะครับทีนี้มาดูในสังคมเรากิจารมุตฟาบอกว่าถ้าเราพวกเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยใครจะคุยถึงเราไหมพูดถึงเราไหมด้วยความเคารพนะครับอาจารย์อิสมินวิสุทธิปาณีทุกวันนี้เทปซีดียังเปิดกันอยู่ใช่ปะเป็นโต๊ะครูที่น่าอิจฉาที่สุดนะครับท่านตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าเสียงบางมัสยิดโต๊ะครูยังมีชีวิตอย่างพวกเรานี่ไม่เปิดนะเปิดครูแอร์ท่านนอนอยู่ในกุโบสถ์นะครับนอนอยู่อัลัมบักซักนี่ยิ้มฉะนั้นประเด็นก็คือว่าวันนี้เราทิ้งอะไรไว้บนโลกดุนยานี้อยู่กันกี่ปีครับเราจะอยู่กันกี่ปีคอยรุนนาสอัมฟาฮุมลินนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราคือคนที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นมากที่สุดวันนี้เราทำประโยชน์อะไรให้กับโลกนี้ที่วันที่เราตายไปแล้วรอรับเป็นยาริยะบ้างเคยมาช่วยงานศาสนาไหมเคยมาออกร้านค้าเคยมาช่วยเก็บจานทำไม่มีความรู้ก็เอาแรงแรงไม่มีสตังมีไม่ใช่เหรอที่เอ็มช่วยบ้างแล้วก็อย่าลืมรับพานเนาะลูกคนเล็กเนาะนะฮะตอนนี้ย้ายไป151น่าสงสารนะฮะถ่ายทอดสดด้วยตอนนี้ถ่ายทอดสดด้วยนะฮะนะไม่ได้เก็บตังค์ของอาจารย์สวัสดิกีนด้วยนะมากันฟรีๆเลยนะฮะช่วยกันคอยรุนนาสวันนี้เนี่ยเราเนี่ยทำงานศาสนาไหมอย่าบอกว่าคนที่อยู่ข้างบนทำงานศาสนาไม่ใช่เลยครับฉะนั้นนบีต้องไม่มีอัสฮาบไม่มีซอฮาบะสิครับทำไมนบีต้องมีซอฮาบะล่ะแล้วซอฮาบะต่างคนนี่ได้ภาษาเปอร์เซียเอ้าเขียนจดหมายไปส่งเปอร์เซียได้ภาษาโรมใช่ไหมภาษายิวให้ซอฮาบะเรียนยิวคนที่มีความฉลาดในการตอบโต้ในการดะวะส่งไปเยเมนส่งไปเอธิโอเปียทำไมอ่ะคนเหล่านี้ช่วยงานศาสนาพี่น้องรออีกไม่กี่เดือนจะมีหนังสือฟังผมให้ดีนะฮะหนังสืออธิบายอันกุรอานกุรอานแปลไทยและมีคำอธิบายอันกุรอานเป็นหะดีษเขียนโดยอาจารย์ดิเลกุลละสิริสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์ตายไปกี่ปีแล้วผลงานกำลังจะผุดออกมาอาจารย์ดิเลกเขียนจนกระทั่งอัลไซเมอร์ครับหนังสือเล่มนี้คุณค่ามหาศาลไหมครับวันนี้ตายนอนอยู่ในอัลลัมบาซักสิ่งตีพิมพ์กำลังจะออกมาให้พวกเราได้ยนได้อ่านใครที่มีความสุขก่อนอันดับแรกคนเขียนคือยังไงไม่ทราบแต่ผมเองตั้งใจว่าจะเขียนจนกระทั่งเสียชีวิตถ้ามีแรงตราบใดยังมีชีวิตอยู่ก็จะเขียนหนังสือทุกวันนี้ก็เขียนหนังสือตอนนี้161เล่มกำลังออก162ก็คือ40คำถามที่ต้องอ่านก่อนตายแสดงว่าใครตายแล้วไม่อ่านหนังสือเล่มนี้ตายไม่ซ้อต้องอ่านนะ
นะงั้นตายไม่ซ้อนอาจารย์นะเล่มสองนะครับเล่มแรกนี่ให้บรรดาคณาจารย์ละนั่นแสดงเห็นว่าหนังสือที่เป็นสุขอ่านแล้วเป็นสุขคือคนเขียนได้เขียนออกมาเป็นสุขแล้วเป็นยาริยะวันนี้ผมเขียนลงเฟซบุ๊กทุกวันครับผมนึกเสมอว่าวันใดที่ผมตายไปแล้วเนี่ยคนเขายังอ่านข้อความของผมแชร์ข้อความของผมผมก็ได้ยาริยะคือคนอื่นผมไม่ทราบแต่ผมถือว่าผมจะอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่ขาดทุนตายไปแล้วก็ยังได้ความดีจากที่เราทิ้งเอาไว้พี่น้องนี่คือสิ่งที่อายุยืนที่สุดเราในฐานะที่เป็นมุสลิมที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดสิ่งหนึ่งที่เราได้รับตำแหน่งตอนที่คลอดออกมาเลยก็คือคอลิฟะห์บนโลกดุนยานี้ใช่ไหมครับคอลิฟะตุลอาร์ตเป็นคอลิฟะห์เป็นตัวแทนบนโลกดุนยานี้เราเป็นประชาชาตินำประชาชาติอื่นอย่าทิ้งคุณลักษณะชักษิยะนี้เป็นชักษิยะที่มีเกียรติอันที่จริงการที่เราจะเข้าสวรรค์ก็ต่อเมื่อเราอ่านเราศึกษาเราไม่ใช่นบีที่รอวะฮีอย่างเดียวแชร์ทำไมยังไม่ไปสุเราแชร์ทำไมไม่ทำนั่นแชร์นั่งรอวะฮีไม่มีแล้วครับวะฮีหมดแล้ววันนี้เราอ่านเราศึกษาเราฟังสังคมไทยส่วนใหญ่จะเป็นนักฟังมากกว่านักอ่านแต่อุลามาในอดีตแม้ในทั้งปัจจุบันมักจะเขียนตำราทิ้งไว อาจารย์เขียนเป็นมาตันเขียนเป็นตัวบทลูกศิษย์มาอธิบายสังคมต้องเป็นแบบนี้นะครับสังคมต้องมีการต่อยอดอุลามาในอดีตสลักพูดเสมอว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่นั่งฟังฉันอยู่นี้ต้องอัลเลมกับฉันฉะนั้นอิหมัมชาฟีอีฟัตวาค้านกับอิหมัมมาลิกอิหมัมมาลิกไม่เคยว่าอะไรสักแอะของมันมองต่างกันได้แต่วันนี้ถ้าเรามองต่างกันคนละกลุ่มคนละพวกได้ไงเราควรอย่างยิ่งยวดคำสั่งของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันให้เราสมัครสามัคคีกันแล้วก็นำหน้าเดินไปด้วยกันในความเป็นประชาชาติตัวอย่างวันนี้เราต้องเป็นตัวอย่างให้กับประชาชาติอื่นเขาแลเห็นประชาชาติอื่นเขากินดอกเบี้ยพอมาถึงเราไม่กินประชาชาติอื่นเขาอาธรรมต่อประชาชาติอื่นๆเราต้องไม่อาธรรมต่อประชาชาติสังคมมุสลิมต้องไม่คดโกงเพราะเราเป็นประชาชาติตัวอย่างสังคมมุสลิมจะต้องสะอาดนี่คือความเป็นตัวอย่างเหล่านี้ได้มาจากไหนได้จากมาการศึกษาได้จากการศึกษาครับแล้วการศึกษาที่ดีที่สุดก็คือการอ่านแล้วการอ่านนี้เองเราจะทำไมครับจะส่งผลให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นผู้หนึ่งที่มาขัดเกลาตัวเองแล้วนำสู่สวรรค์ในที่สุดพี่น้องสู่ศรัทธาทุกท่านง่ายๆนะครับถ้าวันนี้ไม่มีใครอ่านใต้ร่มเงาจะอยู่ถึง15ปีไหมนี่อยู่มา15ปีก็ล้อแล่ไม่ได้มีกำไรนะครับเสมอตัวนะบ้านบอกล้อแล่อยู่แต่ทำไมทำอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นว่าทำแล้วจะมีคนสนับสนุนไหมแต่อัลลอฮ์ดูว่าเราทำหรือเปล่าผมเขียนบทความไปโพสต์ไปไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งดูว่าใครจะมากดไลค์กี่คนเปล่าครับแต่เราได้ทำหน้าที่แล้วหน้าที่ของบ่าวทำแล้วยาอัลลอฮ์ส่วนใครจะมาอ่านส่วนใครจะมาซื้อส่วนใครจะมาสนใจหรือไม่สนใจไม่ใช่ประเด็นเราต้องคิดอย่างนี้ครับหน้าที่เบาคือทำหน้าที่ของอัลลอฮ์คือตอบแทนสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็คือเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นสนใจอย่างเดียวว่าวันนี้เราทำอะไรที่มันเป็นอัมฟาฮุมลินนาสที่มันเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนทั้งหลายมากที่สุดพี่น้องเชื่อผมไหมเพราะที่ผมพูดเนี่ยคือเอาฮะดีษมาพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมพี่น้องทำอะไรที่มันเป็นคุณงามความดีกับส่วนรวมพี่น้องทำพอเวลาใครโพสต์ในเรื่องดีเขียนในเรื่องดีพี่น้องแชร์พี่น้องกดไลค์พี่น้องคอมเมนต์ให้กำลังใจส่วนใครก็ตามที่ส่งมาในที่มันเรื่องเลอะเทอะเรื่องด่าชาวบ้านเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่น้องก็ออกไป
พี่น้องเวลาเขาขายของเนี่ยผมก็นั่งก็นึกขำๆนะครับขายเครื่องสำอางขายนู่นขายนี่คนดูเป็นพันเวลาพวกเราออกเฟซบุ๊ก30ดูเหมือนน้อยใจนะแต่เราได้ทำหรือยังครับได้ทำแล้วเราจะเอาผลบุญจากมนุษย์หรือผลบุญจากอัลลอฮ์ประเด็นอยู่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ขอให้เราพวกเราอ่านอย่างน้อยของน้อยที่สุดแล้วมันเป็นวาญิบจำเป็นสำหรับชีวิตเราด้วยซ้ำคือการอ่านกุรอานกุรอานที่จะทำให้เราเดินบนโลกดุนยานี้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและอย่างคงเส้นคงวาและอย่างเที่ยงตรงคืออัลกุรอานพี่น้องลองดูนะครับวันนี้อ่านกุรอานอายะเดียวเนี่ยนะครับอายะเนี่ยพรุ่งนี้อ่านอายะนี้เหมือนกันเราก็จะได้ความคิดหรือฮิกมะห์ที่ได้จากอายะนี้ไม่เหมือนกับเมื่อวานอิสลามสอนให้เรานั้นค้นคว้าหาความรู้จากกุรอานมีพี่น้องผมคนหนึ่งบอกว่าเขาส่งลูกเรียนกุรอานก่อนฮาฟิซเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยว่าผมถามทำไมเขาบอกอาจารย์ถ้าลูกผมเนี่ยได้กุรอานแล้วอย่างอื่นไม่ต้องถามได้หมดคนได้ของดีมาแล้วได้คุณค่าได้เพชรน้ำเอกมาแล้วน้ำงามมาแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นมันตามมาแต่ทุกวันนี้เราเรียนอื่นมาก่อนแล้วก็มาเรียนกุรอานพอมาเรียนกุรอานเอ๊ใช่ไหมเอนบีมูซานี่ยังไงเดินผ่านน้ำได้ยังไงไม่กินสติปัญญาเห็นยังเริ่มแล้วเอ๊ะกอดอกอดัดทำไมเราต้องชั่วแล้วยังไงแล้วอัลลอฮ์จะสร้างเรามาคิดล่ะเราใช้วิชาของโลกมาตีความอัลกุรอานทุกวันนี้ที่เราหายนะเพราะเราไม่ศึกษาเพชรน้ำเอกก่อนเราศึกษาสิ่งอื่นที่มันเป็นที่อ้างว่าเป็นคุณค่าหรือเป็นความดีแต่มันหาใช่ความดีไม่หลายเรื่องนะครับที่เราคิดว่ามันคือความดีแต่ไม่ลองตัวอย่างหนึ่งนะที่เขาโฆษณาอยู่เมาไม่ขับถามว่าประโยคนี้มุสลิมพูดได้ไหมพูดไม่ได้เพราะมุสลิมจะขับรถหรือไม่ขับรถก็ตามห้ามเมาแต่รัฐบาลบอกนะต้องเฉพาะเนี่ยถ้าขับรถอย่าเมานี่ตรรกะแบบนี้ก็มาใช้ในอิสลามไม่ได้ล่ะแต่ถ้าเราเรียนเราศึกษาเราถูกตอกย้ำมากๆพอมาศึกษาอิสลามที่หลังเรากับตีความอิสลามเข้าข้างตัวเองทุกวันนี้ยังมีคนพูดว่ามุสลิมที่คุมฮิญาบเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของชาวอาหรับยังมีมุสลิมไฮโซพูดพี่น้องรู้จักมุสลิมไฮโซนะเวลาเขาให้สลามน่ะสังเกตนะเขาจะให้สลามไม่เหมือนกับมุสลิมบ้านๆนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนี่มุสลิมไฮโซเขาจะให้สลามแบบนี้เขาจะมีแบบของเขานะวันในครั้งเดียวอะครับแสดงว่าเขาไปเรียนฝรั่งไปเรียนอะไรมาก็ตามสุดท้ายเขาก็มาตีความศาสนาทางโลกกลับกลายเป็นว่ายุโรปเข้ารับอิสลามพี่น้องของเรานี่เพิ่งมาจากต่างประเทศคุยกันบอกว่าในอังกฤษตะก่อนเน้นมัสยิดน้อยมากตอนนี้มัสยิดมหาศาลประเทศอังกฤษนะครับแล้วคนที่เข้ารับอิสลามไม่ใช่คนที่อยู่อังกฤษไม่ใช่คนที่เป็นคนมุสลิมไปอยู่อังกฤษแล้วนะครับกลับกลายว่าเป็นคนอังกฤษเองเป็นคนฝรั่งตาน้ำข้าวที่หันเข้ามารับอิสลามที่มาเข้าอิสลามแล้วตอนนี้มัสยิดอย่างมหาศาลตอนนี้มัสยิดในอังกฤษนั้นสามารถอาซานได้แล้วเขาเปิดกว้างละเพราะอะไรเพราะความเป็นมุสลิมของเราที่ได้อ่านได้ศึกษาคนเหล่านี้ฝรั่งเหล่านี้เขาอ่านเขาศึกษาโดยเฉพาะหลังจากนายวันคนเข้าอิสลามอย่างมหาศาลทหารที่ไปอิรักทหารที่ไปอัฟกันกลับมาเป็นบ้ามีและกลับมาเข้ารับอิสลามก็มีนี่คือความงดงามของอิสลามฉะนั้นพี่น้องวันนี้เนี่ยเราเป็นอุมมะห์ของท่านนบีเราอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์
สิ่งหนึ่งที่เราไม่ทำก็ไม่ได้ก็คือเรื่องของการอ่านถามพี่น้องแบบใจร่มๆเลยนะพี่น้องจะละหมาดนี่ต้องทำยังไงอะเรียนจากท่านครูแล้วเวลาอ่านอัตถียาเนี่ยอ่านตรงไหนก็ต้องเปิดหนังสืออ่านดูอาอิฮติตับเปิดหนังสืออ่านใช่ไม่ใช่เพราะเราจะมาทำอิบาดะห์เอ้าจะละหมาดต้องอ่านกุรอานต้องท่องฟาติฮะต้องท่องสุรานั้นสุรานี้ก็ต้องอ่านฉะนั้นการอ่านจึงอยู่ควบคู่กับสังคมมุสลิมตราบจนวันกิยามะห์นะครับอย่าทิ้งการอ่านโดยเด็ดขาดให้เรามีนิสัยในการอ่านไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะถ้าพี่น้องอ่านมีคนเขียนเยอะขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พี่น้องไม่อ่านคนเขียนเขาก็รู้สึกมันจะน้อยลงนะแต่เขาก็ทำอยู่นะครับแต่พี่น้องได้อ่านได้ส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมสำนักพิมพ์ส่งเสริมคนที่เขียนอินชาอัลลอฮ์ถ้าสังคมของเราอ่านกันเยอะๆที่เขาไปตั้งสถิติว่าคนไทย1ปี1คนอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดเนี่ยอันนี้คงจะทุบสถิติไปนะครับเพราะเราอ่านมากกว่านั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับพอดีแปะเนาะครับก็ยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับนะสำหรับเนื้อหาที่เข้มข้นกับคนที่เขียนหนังสือนะครับด้วยกับประสบการณ์ของท่านอาจารย์มูรีธีมาเซนเดี๋ยวจะมีช่วงที่2นะให้อาจารย์นะครับผมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หนักใจอย่างนึงนะเวลาจะจัดว่าใครพูดก่อนเนี่ยผมก็เลยถามทั้ง2ท่านว่าจะใครจะพูดก่อนนะครับก็ปรากฏว่าอาจารย์มูรีเนี่ยพูดแล้วก็เราก็เลยบอกว่าให้พระเอกเนี่ยปิดท้ายแล้วกันนะครับก็มาฟังจากผอ.สถานีนิวเจมทีวีรวมถึงท่านเองเนี่ยมีผลงานหนังสือด้วยนะครับหนังสือดูอานะครับหนังสือเรื่องของฮัจญ์แล้วก็มีอีกหลายเล่มนะครับขอให้พี่น้องได้ตั้งใจฟังเนื้อหาวันนี้ที่อาจารย์ยูซุฟพงกวีจะมาพบกับพี่น้องเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับดีใจนะดีใจตรงนี้คือได้มีโอกาสมาเจอดีใจที่ได้เจอแต่ว่าเขาบังคับเหลือเกิน15นาทีให้ผมขอบอก15นาทีขอ20นาทีเป็นการต่อรองเอาหลอขับรถมาตังไกล15นาทีก็ไม่เป็นไรหรอกครับเขาให้15นาทีก็15นาทีเอา20นะห้ามดูเล่นละคืออยากบอกพวกเราว่าต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีถึงโลกจะจารึกดังขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่คนดีไม่มีคำตอบอ่านหนังสือเยอะนบีขอดุอาอย่างไรรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอินมิลลายังฟะว่าความรู้ของฉันเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ปกป้องนะความรู้ของฉันเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ไม่ใช่รู้เต็มเลยแต่เวลาอัลลอฮ์ทดสอบหน่อยด่ากระจายคนเราเนี่ยนะครับไอตอนยังไม่ผ่านการทดสอบเนี่ยอ่านหนังสือมาหลายตำราอ่านฟังมาเยอะแต่เวลาอัลลอฮ์ทดสอบนิดเดียวเองพี่น้องบางครั้งเสียอีหม่านอันนี้ไม่ใช่จะพูดตรงนี้เขาให้พูดว่าอ่านหนังสือแล้วเป็นสุขอ่านหนังสือแล้วนำสู่สวรรค์พี่น้องไปอ่านกุรอานถ้าพี่น้องอยากรู้ฮุกมพี่น้องอ่านอายะห์กุรอานเลยยาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอินนามัลคอมรุวันไมซิดวันอันซอวัลอัสลามริจซุมมินามะลิชัยฏอนสุรายาเมาการพนันการบูชายัญริจซุมมินอามะลิชัยฏอนเป็นการงานของพวกมารร้ายฟัจตานีบูจงออกห่างนี่เราอยากรู้ฮุกมใช่ไหมเราก็ไปอ่านที่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเรื่องสุรายาเมาไม่ได้มีนะอ้าวเราได้ละหนึ่งอายะเอาไปดูสิอยากเป็นลูกกตัญญูคำสั่งของอัลลอฮ์มีไหมมีวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอบูดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิไดนีอิห์ซานาอัลลอฮ์บอกว่า
อัลลอฮ์สั่งเสียให้บ่าวของพระองค์เนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียววะบิลวาลิไดนีอิห์ซานาและทำดีกับพ่อกับแม่เวลาไปอ่านอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงอะทำหรือเปล่าที่อยากจะพูดนานๆน่ะเพราะสังคมตอนนี้พี่น้องรู้ไหมมันแย่หลายคนเอาใจลูกหลายคนเอาใจภรรยาหลายคนเอาใจสามีแต่พ่อแม่มีใครให้ความสำคัญเท่ากับลูกตัวเองบ้างสิครับเคยไหมผมเคยเห็นคนหนึ่งพาลูกไปทานอาหารนอกบ้านพี่น้องจัดจานให้ลูกจับตะเกียบให้ลูกเอาน้ำเสิร์ฟลูกกลับจากร้านมาซื้อขนมปังจิ้มสังขยาใส่ถุงมาฝากเมาะกินขนมปังสังขยานะวางไว้ในครัวดูดิพี่น้องแทนที่จะแกะแล้วเอามาให้มะทานร้อนๆมะอยู่ในครัวนะถ้าจะกินก็เอาเลยนะลูกอย่างเงี้ยจำไว้เลยนะครับสวรรค์ยากนี่ไม่อ่านไงหรืออ่านแล้วนบีถึงสอนพวกเราอะอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินอินมิลลายังฟะอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้ได้แต่รู้แต่ว่าไม่มีประโยชน์เลยอะรู้เยอะแต่ทำหน่อยเดียวหลายครั้งนะครับที่เราอ่านแต่เราไม่ค่อยนำไปสู่การปฏิบัติหรือปฏิบัติมันกันน้อยอันนี้เรื่องพ่อแม่นะแล้วยิ่งพ่อแม่สำคัญขนาดไหนการทำดีกับพ่อแม่รู้ไหมในหนังสือบอกไหมมีทั้งกุรอานทั้งหะดีษนบีเล่าแม้กระทั่งการตะวัสซุนความดีของตัวเองที่ทำกับพ่อแม่ชายคนหนึ่งเอานมมาดึกแล้วพ่อแม่นอนหลับหมดเลยเชื่อไหมเขาเอานมเนี่ยรอจนกระทั่งพ่อแม่ตื่นน่ะลูกร้องอยู่ปลายเท้าป๋าอยากจะกินนมอ่ะนบีเล่าให้ถึงชายคนเนี้ยภรรยากับลูกกินไม่ได้จนกว่าพ่อแม่จะตื่นเขาไม่ยอมปลุกด้วยนะครับตื่นแล้วเพิ่งจะเอานมให้พ่อแม่ดื่มหลังจากนั้นไม่ให้ลูกเนี่ยรู้ไหมรู้โต๊ะครูเล่าไหมรู้แต่เคยทำแบบนี้หรือยังฉะนั้นนบีถึงสอนดูอาต้นเนี่ยไม่ใช่ต้นธรรมดานะครับที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินอินมิลลาอย่างฟะอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้ฉันเนี่ยมีความรู้เยอะแต่ไม่มีประโยชน์ประการที่สามเราอยากจะรู้เรื่องอะไรอ่ะแต่ผู้หญิงไม่ชอบมีอยู่อายะห์หนึ่งอ่านได้แต่ขอข้ามฟังกิฮูมาตอบาลากุมมินันนิซาอิมัสนาวาสุลาสวารุบะคนหนึ่งสามารถแต่งงานได้สองสามคนฉันข้ามฉันข้ามเถอะข้ามเถอะอายะห์นี้เนี่ยฉันรู้ขอข้ามเอาเราก็ข้ามอันนี้แค่ให้เห็นประเด็นแต่คนเป็นคนดีพี่น้องมีมัยยัดหนึ่งถูกแบกมาผ่านนบีมีผู้คนบอกมัยยัดเนี่ยแล้วนบีบอกวะญะบัตวะญะบัตเอ้ามันคืออะไรวะญะบัตอีกมัยยัดหนึ่งถูกแบกมามีคนบอกว่าเนี่ยมัยยัดเนี่ยเป็นคนดีนะนบีบอกวะญะบัตวะญะบัตซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถามนบีว่าท่านนบีครับวะญะบัตแปลว่าอะไรนบีบอกว่าคนตายเนี่ยถ้าหากในหมู่เก็บเขาเนี่ยเวลาถามถึงคนเนี่ยเอาบังซุปกันแล้วกันยกคนอื่นเดี๋ยวเขาโกรธบังซุปนามสมมุติบังซุปเขาตายไปเนี่ยเขาเป็นคนยังไงอย่าให้เล่าเลยอาจารย์เอ้ย มันตายได้ก็ดีนบีบอกอะไรคนนี้ดะคอลันนาร์ถ้าในตำบลทั้งหมดยืนยันว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีนะนบีบอกว่าคนเนี้ยจะได้เข้านรกแต่ถ้าเราไปถามบังซุปเป็นยังไงโอ้โหดีช่วยคนเหลือคนช่วยบริจาคไปสู่เราละหมาดดีพูดจาดีมีมารยาทดีทุกคนยืนยันคนคนนี้จะได้เข้าสวรรค์นบีบอกยังไงอันตุมชูฮาดาอุลลอฮ์ฟิลอัรดิพวกเจ้าเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์บนโลกดุนยาใบนี้
มีกี่คนพี่น้องที่จะพูดความดีของคนอื่นน่ะถ้าถึงกับยืนยันกันทั้งตำบลอาจารย์มูริเป็นไงหูดีอ๋ออาจารย์มูริเนี่ยมึงเอ้ยดีจริงตอนอยู่เข้าสวรรค์แต่ถ้าไปถามอาจารย์มูริเป็นไงอาจารย์ว่าไปขอนินทาไม่อยากฉันก็กลัวบาปมันยังไงอย่าให้เล่าเลยถ้าพูดแค่นี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปแน่ทำไมอ่ะก็นบีบอกอันตุมชูฮาดาอุลลอฮ์ฟิลอัรดีพวกเจ้าเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์บนโลกดุนยาใบนี้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องต้องเป็นคนดีแล้วคนดีแบบไหนอ่ะแบบนบีว่านะแบบนบีว่าไม่ใช่คิดดีทำดีเองไม่ใช่นั้นถามตัวเองวันนี้อ่านเรื่องละหมาดหมดยังตั้งตักแต่ตักบีรอตุนเอียรอมเนี่ยจนกระทั่งอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เนี่ยละเอียดแล้วหรือยังละเอียดยังเรื่องละหมาดเรื่องอาบน้ำละหมาดล่ะอ่านยังเรื่องยกหะดัสอ่านยังจานก็ซาๆพี่น้องรู้ไหมมีมุสลิมเนี่ยผมรับคำถามเนี่ยยังไม่เคยอาบน้ำยกหะดัสแบบนบีเลยไม่เคยเลยอ่ะสุดท้ายถามว่าอาบน้ำยังไงยกหะดัสตัวอิหม่ามว่าไงนี่มาไกลตึกดินอยู่ไม่นานตึกดินพังง่ายนะครับฉะนั้นชีวิตของพวกเราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้อ่านแล้วให้มีประโยชน์แต่ถ้าอ่านแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์กับเราจะอ่านไปทำอะไรล่ะเวลาอัลลอฮ์บอกเรื่องสุรายาเมาเรื่องบูชายันเรื่องการเสี่ยงทายเป็นริจซุมมินอามาลิชัยตอนสุดท้ายยังอัดบุหรี่กันอยู่เลยปุ้ยปุ้ยเวลาเราบอกบุหรี่ฮารอมมักรอแม่ฟาติฮายังแปลไม่ได้แต่ริหานบอกว่าบุหรี่มักรอมักรอตรงไหนออกไปเทียบกับน้ำปลาพี่น้องเอาบุหรี่เทียบกับน้ำปลาเทียบกับหอมกระเทียมใครสอนน่ะหมอทุกหมอไม่ว่าจะหมอมุสลิมหมอแขกหมอมุมินบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพลาดอรอรอวาลาดิรอรออย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายคนอื่นดูเฉยเลิกไหมไม่เลิกมีความรู้อย่างนี้มีประโยชน์ไหมไม่มีเลยนั่นแหละพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้หนังสือที่เราจะอ่านน่ะพี่น้องก็ต้องเลือกอ่านด้วยนะเลือกอ่านด้วยดูดูว่าหนังสือของใครนะครับที่น่าอ่านก็อ่านนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับอยากบอกพวกเราก็คือเป็นคนดีเป็นคนดีอย่างเดียวแล้วดีเนี่ยข้อที่หนึ่งระงับความโกรธให้ได้ความโกรธน่ากลัวนะครับอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานถ้าได้อ่านในกุรอานเรื่องความโกรธผมเล่าเรื่องหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมากำลังนั่งร้องไห้ลูกตายที่กุโบนางก็นั่งที่กุโบนั่งร้องไห้นบีเดินเข้าไปเลยอิสบิรีอิสบิรีอดทนนะอดทนนะอีแม่คนนี้ว่าไงรู้ไหมไม่เกิดกับมึงมึงไม่รู้หรอกเล่นนบีขนาดนี้นบีไปแนบเลยซอฮาบะห์เดินมานี่เธอรู้หรือเปล่าที่เธอพูดนะอยู่กับใครผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักนบีเวลาซอฮาบะห์บอกว่านั่นคือนบีนางทำไงรู้ไหมไปบ้านนบีแล้วไปขอโทษนบียันบ้านนบีให้สูตรว่าอัสซับรูการอดทนที่แท้จริงน่ะอินดะซอดะมาติลอูลาตอนที่เกิดปัญหาใหม่ๆฉะนั้นทุกคนมีปัญหาแต่เวลาปัญหามันเกิดเนี่ยเอาสิ่งที่อยู่ในกุรอานหะดีษที่เราอ่านน่ะมาใช้หรือเปล่านี่ข้อที่หนึ่งอดทนอันที่สองอภัยอภัยให้คนที่ว่าเราอภัยให้คนที่เกลียดเราแล้วเราจะรู้ว่าเราจะมีความสุขเพราะพี่น้องรู้ไหมเวลาเราไปโกรธใครสักคนนะผมเนี่ยเคยมีคนว่าผมโกรธสุดท้ายทุกข์ใครอะเราอัลลอฮ์มันนอนสบายเลยเราทุกข์ผ
ผมถึงบรรยายทุกวันนี้ทุกเวทีผมไม่เคยโกรธใครเลยแล้วก็ใครเชิญผมไปเพราะผมจะไม่ทำให้แผ่นดินของอัลลอฮ์แคบเด็ดขาดพี่น้องจำให้ดีนะครับใครเชิญผมไปทุกเวทีเพราะผมจะไม่มาพูดว่าเฮ้ยกับอาจารย์คนนี้พูดไม่ได้กับอาจารย์คนนี้ไม่ได้แผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยกว้างสุดท้ายเขตนี้มาไม่ได้เราไม่มาเพราะเขาไม่เชิญไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาเชิญต้องไปสิเพราะอะไรอ่ะต้องให้อภัยมีคนว่าผมไหมว่าไปดิอยากว่าไปแต่เรามีกำลังใจตรงไหนอ่ะถ้าตราบใดผมบรรยายแล้วมีคนฟังนั่นคือกำลังใจของผมถ้าพี่น้องผมพูดลุกหมดเลยจบละอนาคตบรรยายยูซุปพงกาวีจบละถ้าตราบใดยังนั่งคอแข็งอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างนี้ปลื้มใจกลับไปบ้านนอนหลับผมไม่มีเฟซบุ๊กผมไม่ต้องการให้ใครมาว่าผมในเฟซเพราะว่าผมรับไม่ได้ใจไม่ดีเคยมีคนมีหล่อจริงเหรอผมไม่รู้หรอกมีคนมาบอกอย่างอาจารย์ตุ๊ดทิพย์อาจารย์มีคนมาบอกอาจารย์ว่าแม้ไอ้ซุปเพิ่งโตตอนน้ำขึ้นนี่เองทำอะเลมเชื่อไหมเป็นอาทิตย์นอนไม่หลับเครียดกับคำพูดนั้นฉะนั้นเวลาใครจะมาคุยกับผมอย่าคุยเรื่องไม่ดีห้ามเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทุกข์ผมกลัวความทุกข์จะกลัวมากๆพี่น้องเพราะวันหนึ่งไอ้เรื่องทุกข์จะเจอก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้เรื่องที่มาพูดให้ทุกข์เนี่ยไม่อยากนั่นก็ฝากนะครับใครที่อ่านกุรอานเป็นประจำคนนั้นจะเปรียบเสมือนกับผลไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอุตรุจจะเป็นผลไม้ที่พวกเราไม่เคยได้ยินชื่อแต่เป็นผลไม้ที่นบีบอกว่ามันทั้งหวานทั้งหอมนะครับคนที่อ่านกุรอานทุกวันนะครับลองอ่านดูผมเนี่ยอ่านทุกวันเลยอ่านในตอนละหมาดมีคนถามอาจารย์อ่านละหมาดอ่านกุรอานทุกวันป่ะทุกวันทุกวักกะตูหูอาจารย์นี่ดีนะดีอะไรล่ะกูเอาตอนละหมาดเองมีคนมาถามอาจารย์รอมฎอนจบกี่ครั้งเอาหรอกูอยากจะตบมึงจะถามทำไมกี่จบอายอายอัลลอฮ์แค่ในละหมาดยังพิงทีกุนฮวนรอเลยกุนยาอิวันกาฟิรูนอัลที่สองกุนฮวนรอประจำแต่เราทำขึมเป็นโต๊ะครูเหมือนคนอ่านเยอะแต่จริงเปล่าหรอกถ้าใครมารู้แล้วมึงเอ้ยอัลลอฮ์กุนยากุนฮวนรอนี่มาตรฐานผมเลยละหมาดสุนัตดีไม่ดีละหมาดฟัดดูเอาด้วยนั้นฝากอิหมัมด้วยนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็บริจาคให้ทีเอ็มเยอะๆแล้วก็บริจาครับฮานด้วยอาจารย์เขาบอกว่ารอบฮานเนี่ยเป็นน้องใหม่พี่น้องก็บริจาคแบบน้องใหม่แหละอย่าบริจาคเยอะเพราะบริจาคเยอะเดี๋ยวเขาใหญ่กว่าทีเอ็มนะครับก็ฝากไว้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลครับญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะท่านวันนี้เนี่ยน่าจะหลายงานแล้วนะครับหลายงานแล้วนะครับก็เดินทางไกลคิวงานแน่นนะครับแต่ท่านก็ให้เกียรติสละเวลาเนี่ยนะครับมาพบกับพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องนะวันนี้เนี่ยทางมูลที่นะครับสองทางธรรมนะกิจกรรมมากมายนะครับอย่างหนึ่งอยากให้พี่น้องช่วยกันก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยผมไม่ทราบนะหมดหรือยังนะแต่ถ้ายังเหลืออยู่พี่น้องซื้อกลับไว้กินพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะเรามีตู้เย็นกันทุกคนแหละนะครับหรือจะซื้อไปแจกก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยกันต่อนะครับวารสารใต้ร่มเงาอิสลามให้อยู่ไปคือพี่น้องการเริ่มทำเนี่ยก็ถือว่ายากนะครับแต่ที่ยากกว่าก็คือการรักษาและการคงเอาไว้นั้น15ปีกับเล่มนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้อยู่ไปเพิ่มไปเรื่อยๆพี่น้อง15 16 17จนกระทั่งวันที่เรานั้นจากโลกนี้ไปก็ขอให้มีคนนั้นได้มาสืบนะครับได้ทำต่อกับวารสารเล่มนี้นะครับช่วงที่2พี่น้องยังพอมีเวลานะเขาให้เนี่ยประมาณ2ทุ่ม50นะครับ2ทุ่ม50นะไม่เกิน3ทุ่มของอาจารย์10เลย ช่วงแรกให้น้อยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์10นาทีนะครับนะให้อาจารย์10นาทีเพราะว่าหลายๆคนอาจารย์มารออาจารย์นั่นแหละบางทีอาจจะเข้ามาตอนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอ
ครับนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์10นาทีเลยนะครับได้สรุปประเด็นวันนี้นะครับอ่านหนังสือให้เป็นสุขอ่านหนังสือให้ได้สวรรค์ทำยังไงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับช่วงสุดท้ายเนี่ยผมก็นั่งฟังบรรดาคณาจารย์ที่บนเวทีเนี่ยได้ความรู้เพิ่มพี่น้องครับฮัลโหลฮัลโหลบุคคลตัวอย่างของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวครูบนเวทีนี่นะบุคคลตัวอย่างคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรองลงมาคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีทั้งหมดอย่างยิ่งก็4ท่านท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเป็นบุคคลตัวอย่างพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์นบีเนี่ยเขาผูกพันกับอัลกุรอานนบีเป็นบุคคลตัวอย่างที่ผูกพันกับอัลกุรอานทั้งหมดและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่ก็เดินตามท่านนบีหมดก็อ่านกุรอานกันพี่น้องมีซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งเนี่ยเขาอ่านกุรอานเนี่ยเขานอนหนุนตักภรรยาเอาหัวนี่นอนหนุนตักภรรยาพี่น้องแล้วก็อ่านกุรอานพออ่านไปอ่านไปเสร็จแล้วก็สามีร้องไห้ภรรยาเห็นสามีร้องไห้ก็ร้องตามขอฤทธิ์ท่านว่างี้หรือเปล่าท่านภรรยาร้องตามสามีแล้วก็สามีก็ถามว่าเธอร้องทำไมอ่ะภรรยาก็ตอบว่าแล้วก็พี่ร้องทำไมล่ะก็พี่ร้องฉันเลยร้องตามอ่ะภรรยาถามว่าไหนพี่ลองเฉลยสิร้องไห้ทำไมสามีก็บอกว่าฉันนอนอยู่บนตักเธอเนี่ยฉันนึกถึงอัลกุรอานพี่น้องเห็นยังครับเราถ้านอนบนตักเนี่ยนึกถึงเซ็กอย่างเดียวแต่คนในสมัยนบีเนี่ยนึกถึงอัลกุรอานพี่น้องอายะห์ไหนที่ทำให้สามีร้องไห้วะอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮาอ่านอายานี้ทวนไปทวนมาวะอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮาทุกไม่แปลว่าอะไรไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะต้องคือจะต้องเดินผ่านอะไรนะสะพานที่จะต้องตกนรกต้องผ่านทุกคนไม่มีใครเว้นเพราะอ่านอายานี้ก็กลัวตัวเองจะต้องตกนรกพี่น้องก็เลยร้องไห้กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ภรรยาเห็นสามีร้องก็ร้องให้ที่ผมนำมาเรื่องนี้มาเป็นความต้องการจะให้กำลังใจเวลาเราอ่านคุรานเป็นน้องท่องจำอัลกุรอานด้วยอายะห์ไหนที่มันกินใจเรามีไหมมีครับเราก็ท่องจำอย่างคนที่เป็นเจ้าชู้เก่งๆเนี่ยคอลิสไม่เกี่ยวนะคนเจ้าชู้นี่เป็นน้องครับเห็นผู้หญิงไม่ได้โอ้โหตาขวาดเลยเป็นน้องเอ้ยควรจะอ่านอายะห์นี้เยอะولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا อันให้จำเขียนไว้บนหน้าปากประตูเลยเป็นต้องอ่านทุกวันเพราะว่าตรงนี้มันแปลว่าท่านทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การทำซินาเพราะการซินาเนี่ยเป็นเรื่องเลวร้ายเรื่องลามกเรื่องสกปรกเราต้องจำพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเป็นชาวสวรรค์เป็นส่วนใหญ่มีอยู่วันหนึ่งนะครับจิบรีเนี่ยลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเล่าให้นบีฟังใครนะจิบรีนะลงมาหาท่านนบีมาบอกว่าลูกสาวท่านน่ะท่านหญิงฟาติมาน่ะเป็นชาวสวรรค์บอกล่วงหน้าก่อนแล้วก็หลานอีก2คนท่านฮัสซันฮุเซนก็เป็นชาวสวรรค์ด้วยพอตอนอีกสัก 4-5 ชั่วโมงเนี่ยนบีก็เดินไปที่บ้านท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบ้านลูกสาวพี่น้องไปเคาะประตูบอกว่าพ่อจะมาเยี่ยมมีแขกมาอีกคนนึงมากับพ่อด้วยท่านหญิงฟาติมะห์ตอบว่าไงรู้มั้ยพ่อเข้าบ้านไม่ได้พ่อมีผ้าอยู่ชุดเดียวผ้าฮิญาบยังไม่มี
บ้านนบีเมื่อ 4-5 ชั่วโมงที่แล้วว่าญิบรีลลงมาบอกว่าเป็นชาวสวรรค์และพอนบีจะไปเยี่ยมลูกสาวที่บ้านลูกสาวบอกว่าเข้าบ้านไม่ได้เพราะผ้าฮิญาบคุมผมไม่มีผ้าคุมหน้าไม่มีพี่น้องคิดอะไรครับความจนใช่ไหมนบีก็เอาผ้าที่ท่านนบีถือมาผ้าสาบานนะเอาพูดง่ายๆนะก็โยนให้ฟาติมาฟาติมาก็คุมร่างกายมิดชิดบอกเข้าได้แล้วนบีก็เดินเข้าไปก็พาแขกเข้าไปพอไปถึงนบีก็ถามว่าลูกไม่สบายเพราะอะไรท่านหญิงฟาติมาตอบว่าไงนะที่บ้านไม่ได้กินอาหารมาวันสองวันแล้วนบีก็บอกว่าพ่อนะ3วันมากกว่าลูกอีกนบีนะอยู่ได้กินได้เพราะอินทผาลัมกับน้ำดำๆนี่เป็นคนชาวสวรรค์ครับพี่น้องทั้งหลายที่ผมนำมาเรื่องนี้มาต้องการให้กำลังใจท่านพี่น้องว่าความรวยความจนเรากำหนดเองได้หรือไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ครับพี่น้องทั้งหลายเวลาพี่น้องมีริสกีกว้างขวางมีเงินมีทองเป็นล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านเนี่ยบางคนเข้าใจผิดอัลลอฮ์รักฉันให้ฉันรวยคิดผิดจะคิดถูกผิดอย่างแรงเลยพี่น้องถ้าท่านคิดว่าอัลลอฮ์รักฉันให้ฉันร่ำรวยมีเงินเป็นล้านล้านอยู่ในธนาคารถ้าอย่างนั้นฟาโรห์กอรูนมีเงินมากที่สุดเฉพาะลูกกุญแจไขครั้งนะคนแบก70คนอัลลอฮ์รักใช่ไหมอ่ะแล้วรักยังไงอ่ะอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบก็รูดลงไปในดินรักหรือไม่รักพี่น้องไม่รักขนาดคนไม่รักดูที่อัลลอฮ์ให้เงินขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องจนรวยถ้าอ่านจากกุรอานหาความรู้จากกุรอานกุรอานเตือนเรานะครับอย่ามองว่าอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ให้เงินให้ทองคิดผิดครับอัลลอฮ์ให้เงินใครเพื่อการทดสอบให้มีใครลำบากยากจนเงินทองน้อยเพื่อการทดสอบให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อการทดสอบให้เขามีร่างกายสมาร์ทแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยเพื่อการทดสอบเองขอบคุณอัลลอฮ์เป็นหรือเปล่าฉะนั้นครับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมาเยี่ยมกันทุกบ้านผมนี่มีตั้ง 5-6 โรคพี่น้องครับแล้วก็อดทนเพื่องานศาสนาถามว่านบีมุฮัมมัดนี่เคยป่วยไหมเคยป่วยหรือไม่เคยป่วยพี่น้องป่วยครับรักนบีป่วย6เดือน6 months ทำไมนบีเป็นคนรักของอัลลอฮ์ต้องป่วยถึง6เดือนเจ้าหรือเพื่อต้องการจะประกาศให้อุมมะของนบีรับทราบว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นอัลลอฮ์กำหนดไม่ใช่เรากำหนดครับพี่น้องทั้งหลายถามว่านบีต้องรักษาไหมต้องรักษาตัวฉะนั้นวิธีรักษาพี่น้องครับอย่าเพิ่งกินยานะให้อ่านดูอาก่อนฉะนั้นดูอาสามกุ้นพี่น้องครับกับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยุมตอนเช้าให้อ่านตอนเย็นให้อ่านก่อนนอนให้อ่านก่อนนอนนี่พี่น้องทั้งหลายนะครับคนที่มีภรรยาสามีเนี่ยต้องแปรงฟันก่อนนะตามสุนนะนบีต้องอาบน้ำละหมาดก่อนนะตะปัดที่นอนก่อนนะดึงที่นอนให้ตึงนะแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วอ่านสามกุนแล้วก็อ่านอายะห์กุรซีคนที่มีภรรยาคนที่มีสามีก่อนนอนต้องแต่งตัวสวยๆนะพี่น้องนะใครทำครับนบีทำเป็นรูปแบบว่านบีสั่งอย่ามองเนี่ยอย่าใส่เยอะใส่อะไรแทนน้ำอะไรน้ำหอมถามจังคอลิสอัลลอฮ์อร่อยจริงๆหมดเวลาพอดีครับสวัสดีครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ของฝากก่อนนอนวันนี้นะตอนกลับไปนะครับจะได้ปฏิบัติเลยเนี่ยพี่น้องฟังแล้วได้ใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยถามอาจารย์มุสฟาว่าอาจารย์เป็นไงบ้างครับคนสูงอายุเนี่ยบางทีมีปัญหาเรื่องนอนบอกอาจารย์บอกนอนหลับสบายดีอ่ะสักนิดนึงนะครับผมเนี่ยนอนไม่หลับก็มีแต่ผมมีดุอาอ์ที่ท่านนบีสอนดุอาอ์ที่ท่านนบีสอนอัลลอฮ์เพราะท่องจำเพราะอ่านทุกคืน
อัลลอฮุมมะฆอรอตินนูจูมวะฮาดาอติลอูยูนอันตะฮัยยุนกอยยุมลาตะคุซูฮูซินะตุวะลานอมวะฮดิไลลีวะอะนิมอัยนีไปให้อิบามสุเราะห์แปลเองนะครับครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะครับของการเสวนาวันนี้นะครับอ่านหนังสือนะให้เป็นสุขให้ได้สวัสดิ์นะครับแล้วก็ให้อาจารย์มูริสได้สรุปแล้วเราก็จะมอบเวทีนี้ให้กับท่านอาจารย์บับลี่นะครับตอนนี้ท่านมารอแล้วแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับช่วยกันนะดูแลวารสารเล่มนี้ด้วยนะครับช่วยกันสนับสนุนมูลิติด้วยอาจารย์ซอดิกินวันนี้ท่านเหนื่อยแต่ท่านมีความสุขนะครับกับการที่พี่น้องมาร่วมงานกันวันนี้ดีใจจะครับก็เรียนเชิญอาจารย์มูริสครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับก็คงสุดท้ายแล้วเนาะถามพี่น้องสั้นๆนะครับผมถูกถามเยอะตอนนี้ถามพี่น้องพี่น้องนั่งฟังศาสนามันกี่ปีแล้วอะครับหลายปีเนาะหลายปีนะเราทั้งอ่านทั้งฟังแล้วทำไมสังคมเราไม่รักกันนะฮะอ่านเราก็เยอะเนาะฟังเราก็เยอะอาจารย์มุตฟานี่ฟังกันมาอย่างมากมายแต่ทำไมสังคมเราไม่ค่อยรักกันทำไมอะครับยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งถ่อมตนยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งรักกันสิครับแต่ทุกวันนี้เราเรียนเราศึกษาเราอ่านเราฟังบรรยายแต่เราไม่ค่อยรักกันแต่บรรดาซอฮาบะห์ก่อนหน้าที่นบีจะมาประกาศศาสนาเผ่านี้เจอเผ่านี้เขาตีกันเขาฟันกันเขาทะเลาะกันแต่พอเขาได้รับอิสลามเขาดีกันแต่เราแต่ก่อนไม่เอาอะไรเลยพอมาเอาอิสลามเราไม่สนใจคนอื่นเลยหรือก็รักรักกันดีอยู่พอมาเข้าใจศาสนาแตกเลยย้ายสู่เราทำไมอ่ะครับตกลงบ้านของอัลลอฮ์นี่เราทะเลาะกับบ้านของอัลลอฮ์ด้วยเหรอครับอาจารย์เขาทำบิดอะห์ผมบอกเดี๋ยวใจร่มๆเชคมินบาสตอบว่าถ้าอิหม่ามทำบิดอะห์เรายังตามได้อิหม่ามทำชิริกที่ตามไม่ได้เอ้าเขากุนูดละหมาดซุบฮ์เดี๋ยวไอ้กุนูดซุบฮ์เนี่ยเขาขัดแย้งกันใช่ไหมนี่เรื่องขัดแย้งอันไหนอัฟดอนกว่าว่าทำหรือไม่ทำใช่ไหมไม่ใช่ประเด็นที่มันต้องแยกสุราพอเรามาเรียนอิสลามบางครั้งเราเพิ่งมาฟังอิสลามไม่ถึงอาทิตย์เราตั้งหน้าตั้งตาบางครั้งลงเฟซด่าโต๊ะครูในอดีตที่เขาสอนมา10ปี20ปีได้ไงอะครับทำไมความรู้ที่เรามีอยู่กับไม่เป็นความรู้ที่ทำให้เราเกิดความรักกันนบีบอกฟันยุคริมยาระหูใครที่อิหม่านต่ออัลลอฮ์อิหม่านต่อวันสุดท้ายให้เกียรติกับเพื่อนบ้านถามพี่น้องว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเป็นกาเฟรต้องให้เกียรติไหมให้เกียรติถ้าเพื่อนบ้านเราเป็นมุสลิมนั่นสองกระทงเป็นมุสลิมด้วยเป็นเพื่อนบ้านด้วยถ้าเพื่อนบ้านเราเป็นญาติเราด้วยสามกระทงสามผลบุญหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านสองเป็นมุสลิมสามเป็นญาติเราเพื่อนบ้านเราไม่ละหมาดเราตัดญาติความเป็นเพื่อนบ้านได้ไหมไม่มีครับตรงไหนพี่น้องไปเรียนจากตำราเล่มไหนครับว่าพี่น้องมุสลิมของเราทำผิดตัดเขาเลยให้เขาไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่พวกของเราที่ไหนอะครับยิ่งเรียนอิสลามเราต้องยิ่งรักกันสิครับตราบใดก็ตามที่เขาเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราพี่น้องเมื่อก่อนเราละหมาดครบไหมห้าเวลาไม่ครบวันนี้อัลลอฮฺฮิดายะห์ให้เราละหมาดครบห้าเวลาฉันไหนเลยวันนี้เราละหมาดครบห้าเวลาตั้งหน้าตั้งตาตำหนิคนที่ไม่ละหมาดซึ่งนั่นเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือแสดงว่าการศึกษาของเราไม่ได้บรรลุเป้าหมายยิ่งเรียนอิสลามยิ่งแกว่ใจกว้างมัลลายะธรรมลายุรธรรมนบีว่ามันผู้ใดใครก็ตามที่เมตตากับผู้คนทั้งหลายอัลลอฮฺจะเมตตาเขาวันนี้กับพี่น้องมุสลิมเรายังไม่เมตตาเลยครับพี่น้องหลายกลุ่มเข้ามาขอรับบริจาคปาเลสไตน์พี่น้องบริจาคไหมครับบริจาคถามไหมปาเลสไตน์นับถือมัสฮับอะไรไม่เคยถามพี่น้องโรฮิงญาเดือดร้อนพวกเรา
โอนตังไปบริจาคไปองค์กรไหนช่องไหนบริจาคไปโอนไปถามไหมว่าพี่น้องโรฮิงญามัซฮับอะไรไม่เคยถามทำไมพี่น้องบริจาคอ่ะอ๋อเขาเป็นมุสลิมนั่นไงแล้ววันนี้พี่น้องมุสลิมอยู่กับเราพี่น้องเขายังทำความผิดอยู่มันผิดกันได้เราเองก็ผิดใครที่นั่งที่นี่รวมทั้งคนบนเวทีนี้ถูกหมดครับไม่มีผมดูคลิปหนึ่งครับคลิปที่คนเข้าไปขโมยทองเข้าไปจะซื้อทองแล้วก็จะวิ่งออกมาปรากฏว่าประตูมันล็อกเสร็จเข้าไปสัมภาษณ์คนที่ขโมยทองยกมือไหว้ไม่ใช่เร็วๆนี้นะก่อนหน้านี้ยกขอร้องบอกปล่อยเขาเถอะสุดท้ายได้ความว่าพูดแล้วขนลุกนะครับลูกไม่มีนมจะกินไม่รู้จะทำยังไงขโมยทองจะไปขายซื้อนมให้คนอย่างนี้หรือคือคนชั่วชั่วทำไมอ่ะพี่น้องของเรามุสลิมบางทีเขายังไม่ละหมาดหรือบางทีเขาอาจจะทำความผิดหรือทำบิดาอย่างที่เราว่าไปบอกเขาอย่างเขารู้ไหมที่ทำผิดเรานั่งวิพากษ์ก่อนโจมตีก่อนวันกิยามะห์เนี่ยเขาช่างบุญช่างบาปใช่ไหมครับถ้าเขาผลบุญมากกว่าขณะที่เราเขาด่าความผิดเขาหนึ่งแต่ถ้าเขาทำความดีก้าวเขาก็เข้าสวรรค์วันนี้ด่าเขาว่าแกชั่วแกเลวแต่ก่อนตายเขาเตาบ้าเขาก็เข้าสวรรค์ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราใจแคบล่ะครับวันนี้เราใจแคบถึงขนาดนี้พี่น้องลองคิดดูว่าคนที่ขอโทษนะเป็นกระเทยมีหน้าอกเนี่ยนึกเหรอครับว่าวันนี้เขาจะเอาหน้าอกออกแล้วมาเป็นผู้ชายคิดไหมมาฟังอาจารย์บับลี่เขาก็เปลี่ยนเอ้ยยากาเฟตก่อนตายถ้าเขาเกิดรับอิสลามเราเคยไปด่าว่าไอ้ยากาเฟตโอ้ท่านผู้ปฏิเสธเอ๋ยวันนั้นเราด่าเขาวันนี้เขาเข้ารับอิสลามแล้วคำว่ากาเฟตจะไปไหนครับใจกว้างสิเห็นพี่น้องมุสลิมเป็นมุสลิมอะครับเห็นพี่น้องมุสลิมเขาจะยึดอะไรด้วยความเคารพสี่มัซฮับนั่นซะลัฟหรือคอลัฟซะลัฟเป็นซะลัฟที่นบียืนยันว่าเป็นกลุ่มคนที่ดีที่สุดในยุค300ปีแรกแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ตามสี่มัซฮับเราก็ตามสี่ตามมัซฮับที่เราจะอ้างว่าเราตามจะชาฟีจะมาลิกีว่าไปแต่นี่ก็คือเรื่องปีกย่อยในลำดับหนึ่งเรื่องที่มันชัดเจนไม่ต้องเถียงไอ้เรื่องที่มันเป็นฟิกคือชะรีอะห์บทบัญญัติมันไม่ต้องเถียงเพราะมันชัดเจนไอ้ที่เราเถียงกันเรื่องฟิกใช่ไหมบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงค่อยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นจะตายแยกสุเหร่ากันพอมาศึกษาอ้าวบิสมิลลาห์มันอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยมันเป็นซุนนะห์ในละหมาดอ้าวแล้วไงอ่ะนบีบอกว่าเวลามัสยิดเขาละหมาดวันศุกร์เนี่ยให้รวมกันมาอยู่ที่มัสยิดยามเนี้ยมัสยิดเล็กๆเนี่ยให้ปิดแต่วันนี้เนี่ยมัสยิดของเราเนี่ยห่างกัน500เมตรผมถามว่าคนที่อ้างว่าเป็นซะลัฟเป็นอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์มีบทบัญญัติไหนว่าสิ่งเหล่านี้คือความถูกต้องเออมันอยู่ร่วมกับอิหม่ามไม่ได้อิหม่ามตกมุรตัดยังอยู่ร่วมได้ครับทำไมเราต้องมีความรู้สึกว่าเรากับพี่น้องเรามันคนละพวกคนละกลุ่มและที่น่าเสียใจสุดๆสำหรับที่ผมรู้สำหรับผมนะพี่น้องอาจจะแล้วแต่เถียงกันเป็นคณะใหม่คณะเก่าขอโทษผมเอาเรื่องเก่ามาพูดสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีละขนาดสะพานยังไม่เดินร่วมกันนะครับประกาศเลยว่าสะพานไม่เดินร่วมกันเพราะคนละคณะปรากฏว่าไปเจอที่เขาประชุมกันไปเจอกันที่ประชุมอะไรครับเวทีการเมืองเจอกันกอดกันสลามกันอัลลอฮุอักบัรเราเรียกร้องมาสู่กฎหมายของไม่ใช่อิสลามเลยครับเราเรียกร้องปฏิวัติประท้วงเดินขบวนกันเพื่อเรียกร้องระบบที่ไม่ใช่อิสลามเรารักกันเรากอดกันอัลลอฮ์แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราทะเลาะกันเนี่ยกับทะเลาะเรื่องนั่นแหละเรื่องเดิมที่เราเถียงกันอยู่
จะบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงค่อยกุนูดไม่กุนูดซุบฮ์แต่ปรากฏว่าเจอพักเดียวกันเจอสีเดียวกันยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือสังคมเราจริงนะอ่านแล้วเปลี่ยนศึกษาฟังบรรยายแล้วเปลี่ยนใครไม่รู้ผมก็เรียกร้องให้พี่น้องรักกันเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องสามัคคีกันใครก็ตามที่เป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราผมจะปิดท้ายด้วยหะดีษบทนี้ครับมันซอลลาซอลาตานานบีว่ามันผู้ใดใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเรานะมาวัสตักบะละกิบะลัตนาแล้วหันไปทางกิบะลัตเดียวกับเราวะอากาลาซะบีฮะตานาแล้วก็เชือดกินสัตว์ที่เราเชือดซาลิกันมุสลิมนบีบอกว่าเป็นมุสลิมวักต่อมานี่เด็ดมากครับซาลิกาลาหูซิมมาตุลลอฮ์วะซิมมาตุรอซูลิฮิคนที่เป็นมุสลิมซาลิกันมุสลิมคนนี้แหละอยู่ภายใต้การคุ้มครองของอัลลอฮ์ภายใต้การรักษาปกป้องของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ใครหน้าไหนมาตำหนิพี่น้องมุสลิมเราช่วยอ่านหะดีษบทนี้ให้ฟังว่ามุสลิมอยู่ภายใต้การคุ้มครองของอัลลอฮ์และก็รอซูลยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้ววันนี้เรามาด่าคนที่ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์จากรอซูลกันนั้นหรืออะกูลกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรครับก็ด้วยกับเวลาที่จำกัดจริงๆเนื้อหาสาระเข้มข้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตรงตามเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับในการต่อไปก็จะเป็นอาจารย์บับลี่นะครับนั้นก็ฝากพี่น้องอยู่กันยันสุดท้ายให้กำลังใจกับท่านอาจารย์ซอดีกีอับดุลบารีนะครับท่านก็เป็นที่รักของพี่น้องแล้วก็บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายให้กำลังใจในการทำงานตรงนี้นะครับผมอาจารย์มูรีดนะครับอาจารย์มุสตอฟารวมถึงอาจารย์ยูซุปนะครับก็ขอจากลานะครับในการเสวนาเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนความดีงามนะครับให้กับอาจารย์